สำหรับคนที่ทํารายงานแผนที่การกระจายของสัตว์ป่านะครับเมื่อทําการสั่งประมวลผลรายงานเนี่ยแล้วมาเกิดเออร์เลอร์นะครับขึ้นมาเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจมันเกิดจากการที่เรายังไม่ได้ไปตั้งค่าแผนที่ให้กับสัตว์ป่าแต่ละชนิดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คลิกขวาเข้าไปแก้ไขรายงานก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะจากนั้นก็คลิกที่แต่ละแผนที่เลยนะครับคลิกที่แผนที่เสร็จปุ๊บมันเลือกที่ Map Layer เลือกแผนที่ฐานที่จะใช้นะครับก็เลือกนะครับจากนั้นก็ไปที่ตั้งค่าสำหรับการกำหนดหน้าแผนที่นะครับก็มาที่แสดงหน้าแผนที่เริ่มต้นนะครับจากนั้นตรงเนี้ยเราอยากจะให้ในรายงานเนี่ยโชว์หน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถจัดสรรได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับสมมติผมต้องการให้โชว์แค่ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์นะครับไม่อยากได้สีนี้อยากเปลี่ยนสีก็คลิกขวาเปลี่ยนแปลงลักษณะครับ border คือขอบนะครับอยากได้ขอบเป็นสีเขียวเข้มฟิลสีข้างในนะครับไม่เอากดตกลงเรียบร้อยนะครับโอเคละผมอยากได้แผนที่แบบนี้นะครับก็ทำการบันทึกเป็นแผนที่ฐานตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ให้เรารู้ว่ามันคืออะไรนะครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่หน้ารายงานนะครับคลิกขวาเข้าไปแก้ไขทำการคลิกข้างนอกทีนึงนะครับเพื่อให้มันรีเฟรชแล้วก็คลิกที่แผนที่อีกหนึ่งรอบนะครับก็จะมีแผนที่ฐานที่เราเลือกไว้ขึ้นมานะครับจากนั้นกดตั้งค่าแล้วก็เทคนิคทำให้แผนที่ทุกแผนที่มันมีขนาดเท่ากันนะครับก็ให้ทำการซูมไปยังขอบเขตนะครับจากนั้นก็ซูม1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอันเนี้ยให้ลองให้มันพอดีนะครับแล้วค่อยมากำหนดกับทุกแผนที่ในที่นี้ผมสมมติสัก3ครั้งนะครับก็ทำกับทุกอันให้เหมือนกันนะครับ1 2 3ทำกับทุกชนิดสัตว์เลยนะครับเสร็จปุ๊บก็ทำการบันทึกนะครับจากนั้นสั่งประมวลผลรายงานอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะก็จะเห็นว่ายังขึ้นเออร์เลอร์อยู่นะครับก็ให้ทำการคลิกขวาปรับปรุงผลการสืบค้นนะครับแล้วก็ทำการสั่งประมวลผลรายงานอีกหนึ่งรอบโอเคมาแล้วนะครับแค่นี้รายงานก็จะใช้ได้ปกตินะครับสมมุติในกรณีที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยสัตว์ป่าแต่ละชนิดคงไม่เหมือนกันเนาะในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับผมไม่มีควายป่าสมมุติไม่มีควายป่าอยากจะเปลี่ยนควายป่าเป็นชนิดอื่นนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องไปสร้างการสืบค้นชนิดสัตว์ที่เราต้องการขึ้นมาสมมุติเป็นนกเงือกแล้วกันนะครับไปที่หน้าแสดงการสืบค้นนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็เราจะเห็นมันจะมีการสืบค้นที่ถูกสร้างไว้อยู่แล้วนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับอันไหนก็ได้สักอันนึงนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชนิดนะครับเอาเป็นข้างสมมุติเป็นข้างละกันนะครับข้างแว่นเปลี่ยนนะครับเป็นข้างแว่นทิศเหนือนะครับจากนั้นให้ทำการเซฟแต่ตอนเซฟต้องระวังนะครับให้เลือกเป็นบันทึกสำเนาของการสืบค้นนะครับอย่าไปเซฟทับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นการกระจายของข้างแว่นแล้วก็เลือกการสืบค้นของพื้นที่อนุรักษ์สำคัญนะครับการจะบันทึกการสืบค้นเนี่ยต้องดูว่ารายงานเราเซฟรายงานไว้ในที่ไหนนะครับถ้าเราเซฟรายงานไว้ภายใต้การสืบค้นของพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้พื้นที่อนุรักษ์นะครับแต่ว่าเรามาเซฟการสืบค้นไว้ภายใต้การสืบค้นของผู้ใช้เนี่ยก็จะหาไม่เจอนะครับอันเนี้ยไปลองศึกษาในคู่มือการใช้งานดูนะครับทำการบันทึกนะครับเสร็จแล้วนะครับนอกเหนือจากจุดการกระจายแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของตารางที่เป็นกราฟขึ้นมานะครับมันยังเป็นควายป่าอยู่นะครับก็ให้ไปดับเบิลคลิกที่จำนวนครั้งที่พบร่องรอยสัตว์ป่านะครับถ้าหาไม่เจอวิธีนะครับคลิกขวาเข้าไปแก้ไขรายงานเนี่ยที่ outline นะครับแล้วก็ data set มันจะมีบอกนะครับว่าตัวชุดข้อมูลการสืบค้นที่เราใช้เนี่ยคืออะไรหรือไม่ก็คลิกที่กราฟได้เลยนะครับแล้วเลือก binding มันก็จะมีบอกนะครับว่าชื่อของมันเนี่ยคือจำนวนครั้งที่พบร่องรอยสัตว์ป่าก็กลับมานะครับ
จำนวนครั้งที่พบร่องรอยสัตว์ป่าบุกเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับตัวกรองเนี่ยมันถูกสั่งให้เป็นหมูป่ากระทิงควายป่าเก้งอะไรพวกนี้นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับควายป่าเราไม่ใช้แล้วนะครับวิธีหาควายป่าให้ง่ายที่สุดนะครับก็คลิกตรงไหนก็ได้ให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์คอไฟวาแหวนพร้อมกันนะครับมันก็จะขึ้นมาติ๊กออกไปนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้ามาก็คือข้างแว่นนะครับใช้สูตรเดิมนะครับกดคอควายกับไม้เอกพร้อมกันเนี่ยมันจะใกล้เคียงนะครับจากนั้นก็กดตกลงแล้วก็ทำการบันทึกนะครับตกลงอันไหนที่มันยังขึ้นดอกจันอยู่นะครับก็สั่งบันทึกไปนะครับให้มันเรียบร้อยจากนั้นนะครับกลับมาที่หน้ารายงานทำการแก้ไขรายงานนะครับควายป่าเราไม่ใช่เป็นควายป่าแล้วนะครับเราก็แก้เป็นข้างแว่นกินเนื้ออันนี้เป็นแค่คำอธิบายเฉยๆนะครับทีเนี้ยการจะดึงข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราต้องมาที่ dataset นะครับคลิกขวา new dataset dataset type เลือกเป็นชุดข้อมูลสืบค้นสมาร์ทนะครับจากนั้นกด next แล้วก็ไปเลือกการกระจายของข้างแว่นนะครับ finish ตกลงเสร็จแล้วคลิกที่แผนที่นะครับไปที่ map layer นะครับมันยังจำเป็นควายป่าอยู่ก็ให้ทำการรบนะครับแล้วก็เลือกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็หาคำว่าข้างแว่นครับตกลงเรียบร้อยนะครับทำการบันทึกหลังประมวลผลใหม่นะครับก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นข้างแว่นทึนเหนือแล้วแต่ทีเนี้ยพอเราแก้อะไรกับรายงานไปเนี่ยมันจะเกิดการเลื่อนนะครับก็สูตรเดิมนะครับคลิกขวาปรับปรุงจากนั้นก็สั่งประมวลผลรายงานใหม่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้พอมาดูที่กราฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้างแว่นทิศเหนือเนี่ยในกราฟมันเป็นสีชมพูแต่ว่าในแผนที่ที่แสดงเนี่ยมันเป็นสีเหลืองถ้าเราอยากจะปรับสีให้มันมีความเหมือนกันนะครับวิธีก็เข้าไปแก้ไขรายงานเป็นสีชมพูเหมือนกันแล้วกันนะครับแก้ไขรายงานจากนั้นคลิกที่แผนที่ข้างแว่นทิศเหนือเหมือนเดิมนะครับมาเลือกแมปเลเยอร์จากนั้นตรงชุดชั้นข้อมูลแผนที่นะครับที่ลักษณะมันเป็นค่าเริ่มต้นคือมันจะปรับสีให้อัตโนมัตินะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับขึ้นมาจากนั้นเลือกพอยต์นะครับมาที่ฟิลนะครับบอร์เดอร์คือขอบนะครับอยากจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมให้เป็นสีดำเหมือนเดิมแต่ฟิลที่เป็นสีของสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูจากนั้นก็ตกลงนะครับแค่นี้สีก็จะตรงกับกราฟแล้วนะครับหรือว่ากรณีกราฟเนี่ยไม่อยากได้ข้างแว่นเป็นสีชมพูและอยากให้เป็นสีอื่นนะครับก็ทำการดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นก็เลือก format chart นะครับไปที่ series นะครับแล้วก็เลือก series palette นะครับมันก็จะเป็นการเรียงตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูนะครับเวลาจะทำเนี่ยนะครับให้ย้อนกลับมาดูที่แผนที่นะครับว่ามันเรียงอะไรก่อนหลังนะครับในที่นี้ก็คือกระทิงกวางป่าวัวแดงนะครับโดยเทคนิคปกติแล้วเนี่ยผมก็จะแคปภาพเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรมาก่อนหลังครับจากนั้นกลับมาที่รายงานดับเบิลคลิกนะครับมาที่ format chart series แล้วก็เลือก series palette นะครับก็เรียงตามเลยนะครับกระทิงสีน้ำตาลกวางป่าสีส้มทีนี้ข้างแว่นผมไม่อยากได้สีชมพูแล้วอยากได้เป็นสีฟ้านะครับก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้า finish นะครับอย่าลืมขึ้นมาเปลี่ยนที่แผนที่ด้วยนะครับก็คลิกเปลี่ยนให้เป็นสีฟ้าบันทึกนะครับจากนั้นทำการประมวลผลรายงานเรียบร้อยนะครับมันก็จะออกเป็นข้างแว่นทิศเหนือสีฟ้านะครับแล้วก็ที่กราฟเนี่ยก็เป็นสีฟ้าแต่ก็ยังเกิดการเออร์เรอร์อยู่นะครับวิธีเดิมเลยคลิกขวาปรับปรุงจากนั้นสั่งประมวลผลอีกหนึ่งครั้งโอเคนะครับก็จะมาแล้วนะครับสีฟ้าถูกต้องนะครับเรียบร้อย